สวัสดีค่ะเทคนิคการแพทย์หญิงจันทราพรหล่อวินิจนันท์นะคะวันนี้ก็ดีใจได้มาแบ่งปันเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนึงนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้นมากๆอยากจะแบ่งปันเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทุกคนรอคอยมานานรวมถึงตัวหน่อยเองซึ่งหน่อยเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็ด้านแอนตี้เอจจิ้งหรือเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะได้มีโอกาสนะคะเรียกได้ว่ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีด้านสเต็มเซลล์แล้วก็มันไม่มีอะไรที่เป็นนวัตกรรมที่ล้ำหน้าไปกว่านี้แล้วถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณสเต็มเซลล์ในร่างกายเอาละค่ะทีนี้เรามาคุยกันว่าทำไมสเต็มเซลล์มีความจำเป็นนะคะต่อการซ่อมแซมของร่างกายหลังจากที่มนุษย์เราเกิดมาเกิดมาพร้อมกับสเต็มเซลล์ร่างกายเรามีเซลล์อยู่2ประเภทก็คือโซมาติกเซลล์กับสเต็มเซลล์นะคะโซมาติกเซลล์ก็คือเซลล์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอวัยวะนั้นๆไปเลยและทำงานหน้าที่ของมันไม่สามารถแปลงสภาพอื่นได้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ไม่สามารถแปลงร่างไปเป็นเซลล์ตัวอื่นได้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งนึงไปอีกตำแหน่งนึงได้แต่อีกเซลล์นึงคือเซลล์มหัศจรรย์ชื่อสเต็มเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองเขาสามารถเคลื่อนย้ายจากจุดนึงไปจุดนึงนะคะเคลื่อนย้ายอยู่ในกระแสเลือดของเราแล้วออกจากกระแสเลือดสามารถเคลื่อนเข้าสู่อวัยวะและเนื้อเยื่อไปเปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะนั้นๆเมื่อร่างกายหรืออวัยวะนั้นๆหรือเซลล์นั้นๆหรือเนื้อเยื่อนั้นได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต้องได้รับการชำรุดและต้องได้รับการซ่อมแซมนี่คือหน้าที่ของสเต็มเซลล์ตั้งแต่เราเกิดจนตายนะคะเอาย่อๆนี่คือหน้าที่ของสเต็มเซลล์ที่เกิดจนตายแล้วทีนี้นักวิทยาศาสตร์มีการค้นคว้าว่ายิ่งมีจำนวนสเต็มเซลล์มากในกระแสเลือดของเรามีการไหลเวียนอยู่มากเท่าไหร่นะคะบุคคลนั้นย่อมมีสุขภาพดีมากขึ้นเช่นเดียวกันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นจัดปัจจัยนะคะเป็นปัจจัยที่สอดคล้องกันคือจากการวิจัยพบว่าคนที่มีจำนวนสเต็มเซลล์เยอะในร่างกายเนี่ยจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีกว่าคนที่มีจำนวนสเต็มเซลล์น้อยกว่าในภาวะเดียวกันอายุเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนสเต็มเซลล์มีความสำคัญเป็นนัยยะสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อสุขภาพทีนี้ร่างกายเรามันมีภาวะสมดุล นะคะเพราะว่าเราเกิดการสูญเสียเซลล์ทำลายเซลล์เกิดขึ้นทุกวันนะคะเกิดขึ้นทุกวันในทุกวินาทีมีเซลล์ถูกทำลายเป็นนับหลายล้านเซลล์ในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นระหว่างการเกิดกับการซ่อมมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะนี่คือร่างกายของมนุษย์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การเกิดและการซ่อมไม่เกิดเรียกว่าบาลานซ์กันนะคะเมื่อไหร่ที่สมดุลเหล่านี้ไม่สมดุลอันใดอันหนึ่งมากเกินเช่นการซ่อมไม่ทันกับการทำลายเมื่อนั้นนะคะร่างกายเราก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงนี่คือสภาวะของการเสื่อมถอยลงแปลว่านวัตกรรมของการดูแลสุขภาพรุ่นแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมที่จะเป็นเขาเรียกว่าวิวัฒนาการใหม่ของการดูแลสุขภาพเรามุ่งเน้นไปเรื่องของการสร้างสมดุลเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะสุขภาพที่ดีสูงสุดก็คือ optimal health ก็คืออยู่ในภาวะสมดุลต่อการทำลายแล้วก็การสร้างใหม่แล้วก็การรีนิวใหม่นั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้มาถึงตัวที่หน่อยตื่นเต้นและอยากจะแชร์ไว้วันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Revita Blue นะคะเป็นงานวิจัยถึง18ปีของดร.คริสเตียนเดอโปซึ่งท่านอยู่ในแวดวงสเต็มเซลล์นะคะมันนานมากๆเลยถ้าใครเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านสเต็มเซลล์จะรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากด้านสเต็มเซลล์และท่านศึกษามาตลอดว่าทำอย่างไรถึงจะทำใหเกิดภาวะ Optimal Health ในร่างกายได้โดยการเพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์โดยธรรมชาตินะคะก็Revita Blue นะคะก็คือผลิตภัณฑ์นะคะคำถามมีคนถามคำถามมาเยอะแยะมากนะคะเพราะว่าหลังจากที่คนได้ยินข่าวเทคโนโลยีนี้เนี่ยหน่อยได้รับคำถามได้รับการรับเชิญเพื่อไปบรรยายเรื่องราวเหล่านี้มากมายนะคะ Revita Blue คืออะไร Revita Blue ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์เป็นนวัตกรรมได้จากการวิจัยถึง18ปีของดร.คริสเตียนเดโบและทีมนะคะเพื่อที่จะผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ในการเพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์เข้าไปในกระสุกระแสเลือดของเรานั่นเองแล้วอินกรีเดียนที่ได้คัดสรรผ่านกันมา18ปีเนี่ยคือการไปดูตำรับยาจากทั่วโลกทุกทวีปนะคะที่ไปดูว่าตำรับยาไหนที่มีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ส่งผลให้คนมีสุขภาพดีจากตำรับยานั้นนะคะที่ส่งต่อกันมานับพันปีนะคะก็มีตำรับยาอยู่ไม่ว่าจะเป็นของทิเบตทางยุโรปเองก็ตามแต่นะคะก็ค้นพบว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่ามี
มีพืชพันธุ์ธรรมชาติอยู่หลายชนิดที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีคุณสมบัติที่ทำให้มีมนุษย์มีอายุยืนยาวนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมากก็ทำการวิจัยอยู่เป็นระยะเวลา18ปีจนกระทั่งค้นพบว่ามีสารประกอบอยู่3ตัวหลักๆเลยนะคะจริงๆสารประกอบที่อยู่ในรีไวท์ W เดี๋ยวนะคะขอดูคำถามอีกนิดนึงนะคะแหมคนถามเข้ามาแล้วก็แบบเยอะมากนะคะโอเครีไวท์บูประกอบไปด้วยสารประกอบที่เป็นตัวแอคทีฟอินกรีเดียนต์ประกอบอยู่3ตัวหลักๆเลยก็คือว่าตัวซีบักทอนนะคะแล้วก็สาหร่ายบูกีนนะคะสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจากทะเลสาบน้ำจืดนะคะในโอเรกอนนะคะคือตัวสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเองเนี่ยเป็นที่กล่าวขานมานานมากนะคะว่ามีคุณสมบัติทำให้มนุษย์มีสุขภาพดีเยี่ยมท่านก็เลยเอาไปศึกษาทดลองว่าหลังจากคนที่ได้รับสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและซีบักทอนเนี่ยนะคะพอได้รับเข้าไปภายใน2ชั่วโมงจำนวนสเต็มเซลล์ที่จะถูกปล่อยออกมาจากไขกระดูกมีจำนวนมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงว่าสเต็มเซลล์ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะเขามีแหล่งกำเนิดที่ไหนบ้างเขาเกิดได้ที่เขามีอยู่ในตามอวัยวะเยื่อหัวใจเนื้อเยื่อตับแล้วก็ตับอ่อนแล้วก็ในไขกระดูกในเลือดเรานะคะในไขกระดูกเราก็มีนะคะแล้วก็ถ้าเป็น เรียกว่าสเต็มเซลล์จากรกก็จะมีตอนที่กำลังจะให้กำเนิดบุตรนะคะตรงนั้นก็จะมีสเต็มเซลล์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ตัวที่ผลิตมากที่สุดก็คือผลิตสเต็มเซลล์มาจากไขกระดูกของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้ทำการศึกษาค้นพบว่ามีสารสกัดอยู่3ตัวที่ส่งผลว่าภายใน2ถึง3ชั่วโมงส่งผลให้ปริมาณของสเต็มเซลล์เพิ่มขึ้นในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวนะคะก็หลังจากนั้นก็ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวซีบักทอนซีบักทอนนี่มีเรื่องราวเก่าขานมาว่ามีกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ยกทัพไปนะคะแล้วก็ม้าก็มีอาการยกทัพออกไปรบนะคะออกไปรบแล้วก็ม้าก็กำลังจะตายนะคะปรากฏว่าก็ม้าอ่อนแรงเอาไปเป็นภาระก็เลยทิ้งม้าไว้ที่ราบสูงทิเบตนะคะที่ราบสูงทิเบตแล้วก็พอเมื่อท่านรบแล้วก็เดินทางกลับมาปรากฏว่าเจอม้าเหล่านั้นที่คิดว่าจะตายแล้วเนี่ยกลับอ้วนพีสมบูรณ์ขนเป็นมันคลับนะคะความอุดมสมบูรณ์ของม้าดูได้จากขนที่เป็นมันคลับของเขานะคะหลังจากนั้นก็เลยพบว่าซีบักทอนนะคะชื่อมันเนี่ยก็เกิดจากคำว่าบักตัวซีบักทอนเนี่ยนะคะชื่อเขาก็คือเกี่ยวข้องกับม้านั่นเองขนที่เป็นมันคลับของม้านั่นเองหลังจากนั้นพืชนี้ก็ถูกนำกลับไปใช้ในยุโรปเป็นตำรับยาที่ส่งต่อกันมานะคะอีกตัวนึงคืออโรเวล่านะคะอีกตัวนึงคืออโรเวล่าเช่นเดียวกันอโรเวล่าเนี่ยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกที่ช่วยส่งเสริมตัวต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นจะมีสารประกอบหลักๆที่เป็นหลักนะคะแต่เป็นการวิจัยทั้งหมดและเป็นงานสกัดนะคะแล้วตัวรีไวท์บลูเนี่ยสกัดมาจากแหล่งธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายบูกินก็ต้องมาจากทะเลสาบของเอรากอนนะคะที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ซีบักทอนก็เอามาจากที่ราบสูงทิเบตนะคะส่วนอโลเวล่านี่มาจากหลายแหล่งทั่วโลกเลยนะคะนี่คือคุณสมบัติของรีไวท์บูนะคะรีไวท์บูนะคะดียังไงดีตรงที่ว่าร่างกายเรานะคะมีการเสียหายทุกวันการที่เราไม่เจ็บป่วยในทุกๆวันเนี่ยไม่ได้แปลว่าสุขภาพเราดีนะคะทุกๆวันนี้เราไม่รู้ว่าการเสื่อมมันเกิดขึ้นอยู่ในระดับเซลล์ทุกๆวันจากอาหารไลฟ์สไตล์การกินอาหารไดเอททุกวันที่เรากินอาหารไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรานะคะมลภาวะที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเครียดที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่มันเกิดขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำให้มันกลับสู่ภาวะสมดุลได้ด้วยการรับประทานซีบักทอนเข้าไปรับประทานรีไวท์บลูนะคะขออนุญาตถ้าใครเอาคลิปนี้ไปดูตัดต่อวิดีโอคลิปด้วยนะคะสามารถด้วยการตัดด้วยการรับประทานรีไวท์บลูเข้าไปส่งเสริมเพื่อให้ร่างกายเราเข้าสู่ภาวะสมดุลของการซ่อมและการทำลายและทำให้มีการซ่อมมากขึ้นเราจะสู่ภาวะที่เรามีสุขภาพที่ดีในระดับสูงสุดเลยนะคะโอเคนะคะรีไวท์บูมีความจำเป็นอย่างไรต่อใครกับทุนทุกคนนะคะเพราะความเสื่อมเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามร่างกายมันจะเสื่อมแล้วแสดงความอาการเจ็บป่วยออกมานะคะบางคนเป็นมะเร็งระยะขั้น1ขั้น2เรายังไม่รู้นะคะเรายังไม่รู้ว่าเป็นจนกระทั่งมันเจออาการถึงขั้นที่3ขั้นที่4แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะทีนี้ในส่วนประกอบมันจะมีกลุ่มราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีของน้ำมะพร้าวด้วยนะคะที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในรีไวท์บลูนะคะแล้วก็
เหมาะกับใครคนสุขภาพดีและคนสุขภาพทรุดโทรมหรือเปล่านะคะมีคำถามมาจากผู้ชมทางบ้านนะคะก็จะบอกว่าเหมาะสำหรับทุกๆคนเลยนะคะแม้กระทั่งตัวหน่อยเองเนี่ยคนอื่นอาจจะดูว่าเป็นคนที่สุขภาพดีนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเรามีอะไรอยู่ข้างในตัวหน่อยเองมีภาวะออโตมิมูนมีโรคไฮโปไทรอยนะคะเราก็รับประทานรีไวตาบูได้หรือว่าถึงแม้ว่าคนปกติเราก็ไม่รู้ว่าเรามีภาวะอักเสบหรือมีภาวะอะไรแฝงอยู่ในร่างกายเราที่มันเกิดขึ้นทุกวันนะคะความเสื่อมตามธรรมชาติเกิดขึ้นทุกอย่างที่บอกอวัยวะของเราในทุกอวัยวะและทุกเนื้อเยื่อของเรามีการทำลายตัวเองมีการทำลายและถูกทำลายนะคะทุกๆวันเป็นจำนวนล้านเซลล์นะคะเป็นจำนวนหลายล้านเซลล์ทุกๆวันเพราะฉะนั้นการซ่อมแซมเพื่อให้ทันต่อการถูกทำลายเนี่ยนะคะของเซลล์และเนื้อเยื่อเนี่ยมีความจำเป็นมากเพราะฉะนั้นจำเป็นสำหรับทุกคนไม่ใช่จำเป็นสำหรับคนที่ป่วยเท่านั้นแต่คนที่ป่วยนี่ยิ่งช่วยให้เขาได้ดีขึ้นให้เขามีสุขภาพดีขึ้นเร็วได้และฟื้นฟูตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นเลยนะคะทีนี้ถ้าถามถึงว่าและผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่หน่อยเคยแนะนำไปแล้วชื่อ Reserve เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติดีเด่นและส่งเสริมกันอย่างไรบ้างจะบอกได้ว่าตัวปกติเนี่ยนะคะร่างกายเราเนี่ยแค่เรารับประทานของหวานเข้าไปมากเกินจำนวนในมื้อนึงอาหารสมมติมื้อนี้คุณทานข้าวปริมาณตามด้วยของหวานเนี่ยตอนนี้คาร์โบไฮเดรตคุณเกินเนี่ยภาวะไกลเขาเรียกว่าภาวะการทำลายการอักเสบโดยตัวที่มีดัชนีน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยนะคะภาวะนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นกับทุกคนเป็นอักเสบในระดับเซลล์เราไม่สามารถรู้ได้แล้วมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราก็ไม่มันไม่ได้มีแสดงอาการออกมาแต่มันเป็นไปอย่างช้าๆค่อยๆเป็นไประยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นตัวนี้จะส่งเสียงรบกวนนะคะไม่ว่าเราจะมีอาการอักเสบอะไรก็ตามแต่อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรืออะไรก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าโรคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะเรื่องการรับประทานเนี่ยเป็นเรื่องหลักแล้วก็เรื่องการไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นเรื่องถัดมาเนี่ยทำให้เรามีโรค NCDS เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันให้เกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยและเพื่อให้สามารถรีไวตาบูเขาสามารถตัวเขาเองเวลาทำงานนะคะเวลาสเต็มเซลล์เวลาเขาทำงานเนี่ยนะคะเขาจะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเขาจะถูกปล่อยออกมาจากกระแสเลือดวนเวียนอยู่เมื่ออวัยวะอันใดอันหนึ่งได้รับบาดเจ็บเขาจะส่งสัญญาณออกมานะคะเช่นกล้ามเนื้อหัวใจคุณมีภาวะอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจหรือตับคุณมีภาวะอักเสบนะคะเขาก็จะส่งสัญญาณปล่อยสารส่งสื่อประสาทส่งไปตามกระแสเลือดเพื่อไปเรียกให้สเต็มเซลล์มาซ่อมเขานะคะเขาใช้เวลาส่งสัญญาณอยู่2วันจำนวนสเต็มเซลล์จะเพิ่มขึ้นในปริมาณ 3-8 เท่าตัวในร่างกายนะคะหลังจากนั้นเขาจะส่งสัญญาณออกมาอีกเพื่อปล่อยให้รู้ว่าภาวะอักเสบนั้นอยู่ตำแหน่งอวัยวะไหนในร่างกายเรานะคะทีนี้ตัวสเต็มเซลล์เขาก็มีหน้าที่เคลื่อนย้ายไมเกรตตัวเองไปเป็นอวัยวะนั้นๆแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์ตับหรือเซลล์หัวใจที่กำลังถูกทำลายอยู่หรือได้รับบาดเจ็บอยู่นั้นนะคะหรือได้รับความเสียหายอยู่นั้นนี่คือหน้าที่ของเขาแต่ระยะเวลากว่าเขาจะค้นหาเจอต้องมีการสัญญาณมันต้องถูกส่งผ่านสุกส่งผ่านออกมาตลอดเวลานะคะทีนี้ตัวภาวะอักเสบอื่นๆเช่นขณะเดียวกันคุณเป็นเบาหวานด้วยขณะเดียวกันคุณเป็นโรคอื่นๆด้วยเนี่ยภาวะอื่นๆหรือว่าคุณได้รับสารเคมีสารปนเปื้อนมลภาวะPM 2.5 อะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวออกซิเดชันนะคะกระบวนการออกซิเดชันเกิดขึ้นทั่วร่างแล้วมันไปส่งสัญญาณรบกวนเหมือนเป็นเสียงนอยส์รบกวนนั่นเองนะคะรบกวนทำให้ตัวสเต็มเซลล์เขาหาทางไปไม่เจอคือเขาหาทางไปได้ค่อนข้างสับสนเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานรีเซิร์ฟเข้าไปเนี่ยเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนสูงมากแล้วเขาก็จะเข้าไปช่วยระงับภาวะอาการอักเสบต่างๆในเซลล์ในระดับเซลล์ของร่างกายเราทำให้สัญญาณรบกวนเหล่านี้ลดลงทำให้ตัวสเต็มเซลล์เขาสามารถทาร์เก็ตนะคะหรือพุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่เป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะหรือเซลล์นั้นๆที่ได้รับบาดเจ็บได้เร็วขึ้นได้ชัดเจนขึ้นและตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนี่คือการส่งเสริมกันระหว่างรีไวตาบูและรีเซิร์ฟนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะแนะนำให้ทาน2ตัวนี้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งและโรคเบาหวานทั้งคู่เลยนะคะโอเคนะคะก็มีท่านผู้ชมมาขอมา 2-3 นาทีปรากฏว่าจัดเวลาไป14นาทียังไงอาจจะแบ่งเป็นคลิปย่อยๆตั้งคำถามมาอีกนะคะหน่อยพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากกำลังจะเปิดตัวในเมืองไทยวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วคนที่ต้องการจะอยู่ยังไงให้อายุยืนยาวและแข็งแรงมากที่สุดไม่เป็นภาระของคนอื่นนะคะติดตามเรื่องผลิตภัณฑ์นี้ได้เรียกว่าเป็นนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครมีค่ะ